สวัสดีค่ะบุโกะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงตอนนี้อย่างที่บอกว่าปลอดภัยดีนะคะเพราะจริงๆบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีใครอยู่ค่ะคุณแม่ก็อยู่กรุงเทพแต่ว่าเนื่องด้วยอย่างที่บอกว่าพี่ที่ดูแลบ้านให้อ่ะค่ะก็โทรมาแจ้งว่าวันพฤหัสเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยมันเข้ามาถล่มในเขตสันกำแพงรุนแรงเลยบ้านบุโกะก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีบนหลังคาบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งที่ก็คือตรงในห้องน้ำบริเวณห้องพระแล้วก็ห้องพระค่ะต่อแต่ว่าก็ดำเนินการตอนนี้ซ่อมแซมไปได้ประมาณสัก 70% แล้วเพราะคุณแม่เนี่ยพอทราบข่าววันศุกร์ตอนประมาณ 7:00 น.ใช่มั้ยคะก็รีบบินไปเลยโชคดีที่สายการบินเปิดพอดีค่ะตอนนี้ก็ช่างเข้ามาทำงานกันได้ประมาณสัก 70% ค่ะถามว่ารวดเร็วมั้ยรวดเร็วค่ะมีวิธีรับมือหรือระมัดระวังกับพายุยังไงดีคะเนี่ยจริงๆบุกบอกว่าพายุนี่นะคะจริงๆแล้วมันเหนือความคาดหมายเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติใช่มั้ยคะจริงๆตั้งแต่อยู่มาตั้งแต่ซื้อบ้านที่เชียงใหม่มาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วก็จริงๆไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าถึงแม้ฝนจะตกพายุจะมาแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะถามว่าป้องกันยังไงคือบุโกะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะสิ่งเหล่านี้เราคาดการไม่ได้คือแต่สิ่งที่ป้องกันได้ที่สุดคือเราก็ต้องคอยระมัดระวังเนาะดูดีๆว่าเวลาฝนตกมาฟ้าร้องมาเราจะต้องแบบหาจุดไหนที่อยู่ในบ้านให้มันปลอดภัยที่สุดตรงจุดนี้บุโกะว่าน่าจะเป็นการรับมือกันในบ้านได้ดีที่สุดสำหรับใครที่ถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอะค่ะใช่ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหมู่บ้านหรือทางการยังไงดีคะจริงๆตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือของทางการหรือหมู่บ้านเนี่ยคือตอนนี้เริ่มต้นจากการช่วยเหลือตัวเองก่อนก็คือให้คุณแม่เนี่ยติดต่อทางโครงการให้เอาช่างเข้ามาด้วยทุนรอนของเราเองนะคะแต่อันนี้บุโกะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนโยบายการช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ฝากที่จะคอมเมนต์บอกบุโกะได้เผื่อบุโกะจะแจ้งคุณแม่นะคะไปที่เขตหรืออำเภออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณทางหมู่บ้านมากๆนะคะก็พอติดต่อช่างมาก็คือมาทำงานให้กับเราเลยด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณทุกคนจริงๆส่งมาเป็นห่วงเยอะมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ